ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Homoli Chart นะคะซอฟต์แวร์ Homoli Chart สามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Homoli Chart บ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก่อนนะคะเพราะว่าตามปรัชญาการลงทุนของ Homoli นะคะ1คือ Index First แล้ว Stock Next ก็หมายความว่าเราวิเคราะห์หุ้นนะคะพยายามมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นก่อนเราค่อยไปวิเคราะห์หุ้นส่วนตัวนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้เนาะตลาดหุ้นไทยขึ้นหุ้นของเราส่วนมากเขาก็จะมีโอกาสขึ้นอันนี้เรียกว่า Index First แล้ว Stock Next นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าหุ้นตลาดหุ้นไทยลงนะคะหุ้นของเราก็มีโอกาสลงตามนะคะเลยถ้าเราอยากรู้หุ้นของเราพอมีโอกาสขึ้นหรือว่าลงนะคะพยายามมาวิเคราะห์ตลาดภาพรวมก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์หุ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเนาะก็มีฟังก์ชันหนึ่งคือ Leaping Dang Leaping Tail ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเราดูแนวโน้มนะคะถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็จะชอเป็น Leaping Dang แล้วถ้าแนวโน้มเป็นขาลงก็จะชอเป็น Leaping Tailแล้วทำไมสีไม่เหมือนเมืองไทยเนาะไม่เหมือนตลาดเมืองไทยเนาะเพราะว่าซอฟต์แวร์ของเรานะคะมาจากเมืองจีนนะคะเมืองจีนสีแดงคือครึ่งแล้วสีเขียวคือรองในซอฟต์แวร์ของเราสามยันเซอร์ก็จะเป็นลีปิ้งสีแดงแล้วลีปิ้งเขียวคือขาลงนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราเห็นอยู่ตลาดหุ้นไทยปัจจุบันนี้เนาะก็ยังเป็น Leaping Queue ก็หมายความว่าแนวโน้มของตลาดไทยอยู่ที่ Daily Chart ก็ยังอยู่ที่แนวโน้มขาลงอยู่เนาะเลยพี่ๆทุกคนนะคะถ้าเราช่วงระยะเวลานี้เข้ามาเล่นหุ้นละและรีบาวด์แต่เราก็ต้องพยายามรู้ความเสี่ยงของตลาดก็คือยังอยู่ที่ช่วง Leaping Queue นะคะแล้วฟังก์ชันที่2นะคะก็จะเป็นStone Signal นะคะฟังก์ชันนี้เอามาเล่นสั้นนะคะถ้าพี่คนไหนสนใจเล่นสั้นแนะนำเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ได้นะคะแท่งแดงคือสัญญาณซื้อน้ำเงินคือเถือหุ้นเหลืองคือขายสีฟ้าคือเถือเงินสดนะคะแล้วที่เราดูอยู่ปัจจุบันแถวๆนี้เนาะอันนี้คือเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินตอนนี้คือให้เราเถือหุ้นอยู่เมื่อไหร่ถ้าเขาขึ้นสีเหลืองอย่างนี้นะคะก็จะหมายความว่าเขาคือสัญญาณขายแต่ตอนนี้ยังไม่มีสีเหลืองเนาะสีเหลืองคือสัญญาณขายนะตอนนี้ยังไม่มีสีเหลืองเลยก็หมายความว่าให้เราถือหุ้นอยู่นะคะแล้วที่ข้างบนเนาะก็ยังมีฟังก์ชันนึงคือทำ back hole นะคะฟังก์ชันนี้คือพูดถึงบ่อยมากช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าหุ้นช่วงระยะเวลานี้เกิดทำ back hole มาเยอะมากฟังก์ชันนี้ช่วยเราดูจุดเปลี่ยนได้เนาะเมื่อไหร่ถ้าหุ้นของเราสามารถทะลุครึ่งวงสีขาวได้หมายความว่าเขาอยากจะเปลี่ยนที่ทางครึ่งเลยลองมาดูนะอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยหรือว่าหุ้นส่วนใหญ่นะ PTT PTT EP PTT GC หุ้นพวกนี้นะคะเขาก็ครึ่งทำ back hole ก็ครึ่งวงสีขาวหมายความว่าเขาถึงเวลาที่8ค่อนข้างสำคัญที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนที่ทางเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงเขาอยากจะเปลี่ยนที่ทางยังไงเนาะเราตอนนี้ก็กลับมาดูหุ้นไทยก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะที่นี่นะคะข่าวคือราคาทะลุครึ่งทำแบ็คโฮไปแล้วเลยหมายความว่าระยะสั้นๆนี้เนาะเขาก็คือมีโอกาสรีบาวด์สักพักนึงแต่รีบาวด์ถึงไหนเราก็ต้องติดตามไม่ว่ายังไงเราก็ต้องติดตามนะคะติดตามถึงเมื่อไหร่เกิดสีเหลืองนะคะแล้วที่ข้างล่างเนาะคือพูดถึงเงินทุนถ้าเราอยากรู้คือหุ้นมีโอกาสขึ้นหรือว่าโอกาสลงเนาะก็ต้องมีเงินเข้านะคะถ้าเงินเข้าก็คือโอกาสขึ้นถ้าเงินออกคือโอกาสลงนะคะแล้วเราตอนนี้นะคะเปิดคลาวด์ซอฟต์แวร์ให้พี่ๆทุกคนดูอีกทีนึงนะคะอันนี้คือ SET ไทย SEC ไทยนะคะเราถ้าอยากจะใช้ฟังก์ชันที่เมื่อกี้ที่แม่พูดถึงนะคะเราเปลี่ยนเป็น2ช่องก่อนเนาะนะ1ฟังก์ชันที่นะทั้ง back hole อยู่ที่ TPH คลิกเข้ามาก็จะมีวงสีขาวเข้ามาเราสามารถย้อนกลับมาดูอดีตนะคะ technical ก็คือเราต้องการใช้ข้อมูลของอดีตมาวิเคราะห์อนาคตเลยเราอยากรู้คือ
ปัจจุบันนี้เครื่องทำแบ็คโฮมีผลไหมเราสามารถย้อนกลับมาดูข้อมูลของอดีตเขาเกิดทำแบ็คโฮมีผลอะไรบ้างอย่างเช่นที่นี่เขาเกิดทำแบ็คโฮนะคะราคาทะลุครึ่งวงสีขาวไม่ได้เขาแล้วเมื่อไหร่ถ้าราคาลงผ่านเขาก็เกินลงแล้วถ้าทะลุครึ่งก็พอครึ่งมาได้บ้างแล้วเมื่อไหร่ถ้าทะลุลงก็คือหลังจากนั้นราคาก็คือลงเลยนะคะนั่นลงมาดูนะเขาก็คือลงเลยทะลุไม่ได้ก็ลงเลยนะคะแล้วที่นี่เขาทะลุครึ่งได้เขาก็คือครึ่งนะคะเลยอันนี้ฟังก์ชันนี้เนาะสามารถช่วยเราดูจุดเปลี่ยนได้แต่ไม่แนะนำเอามาหาจุดเซิร์ชจุดขายเป็นหลักนะคะฟังก์ชันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันที่หาจุดเข้ากับจุดออกแต่เขาเป็นฟังก์ชันที่เตือนเราที่นี่เราต้องระวังหรือว่าที่นี่เราต้องการเข้ามาถือหุ้นเข้ามาซื้อหุ้นนะคะแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งเนาะก็จะเป็นอยู่ที่นี่นะคะ SGN ชื่อ Stone Signal นะคะคลิกเข้ามาก็จะมีหลายสีสีแดงคือสัญญาณซื้อน้ำเงินคือถือหุ้นเหลืองขายฟ้าก็ถือเงินสดนะคะแล้วที่นี่ครึ่งแท่งสีแดงแล้วอันนี้ก็ตาลูกครึ่งแล้วนะคะเลยถ้าสมมุติว่าพี่คนไหนตามฟังก์ชันนี้นะคะสามารถรอให้เขาเกิดสีเหลืองก่อนเราค่อยมาตัดสินใจขายนะคะแล้วที่ข้างล่างเนาะคือ DE สามารถช่วยเราดูเงินเข้าเงินออกถ้าสีแดงนะคะหมายความว่าเงินทุนไหลเข้าเลยตามกรณีอย่างนี้เนาะเราก็จะรู้ทำไมตลาดหุ้นไทยช่วงนี้หลีกเปล่าเพราะว่ามีเงินทุนไหลเข้าแล้วเงินทุนไหลเข้าเยอะไหมลงมาเปรียบเทียบนะถ้าลงมาเปรียบเทียบพี่ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าก็คือแท่งสีแดงของปัจจุบันนี้เนาะคือค่อนข้างยาวถ้ายาวหมายความว่ามีเงินไหลเข้าก็จะค่อนข้างเยอะเลยช่วงระยะเวลานี้ก็จะเหมาะกับคนที่สนใจอยากจะเล่นรีบาวด์แต่ไม่ว่ายังไงนะคะก็แนะนำพี่ๆทุกคนต้องการระวังความเสี่ยงเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนาะก็รีบาวด์มาสักพักนึงแล้วนะเริ่มจากวันนี้ที่ตลาดลงมาเยอะๆแล้วก็จะมีข่าวให้ทำให้ราคาเพิ่มกลับมาแล้ววันนี้คือวันที่ไหนนะวันที่13เดือน3แล้วถึงปัจจุบันนี้คือ2อาทิตย์กว่าละก็หมายความว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้รีบาวด์กลับมา2อาทิตย์กว่าละเลยพี่ๆทุกคนก็ต้องระวังนะคะถ้ารีบาวด์แสะก็ถ้ายังเป็นรีบิ้งคิวก็ต้องระวังเขามีโอกาสลงต่อนะคะแล้วถ้าช่วงระยะเวลานี้เนาะคือคนส่วนใหญ่ก็ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเห็นตลาดหุ้นขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาก็กลัวตกรถนะคะเลยก็คือถ้าคนส่วนใหญ่ก็ตื่นเต้นอยู่เราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอยู่ในตลาดหุ้นเนาะคนที่ได้กำไรยังไงก็คือเป็นคนส่วนน้อยเลยตรงที่คนส่วนใหญ่เขาเข้ามาเล่นหุ้นเนาะก็คือคิดว่าช่วงระยะเวลานี้ขึ้นมาเยอะเราก็ต้องระวังนะคะแต่ตอนที่คนส่วนใหญ่เขากลัวเขาไม่กล้าเข้ามาเปิดดูหุ้นละอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของเราเลยเราก็ต้องพยายามมีความคิดที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่เราถึงจะมีโอกาสทำกำไรอยู่ในตลาดหุ้นได้เลยช่วงระยะเวลานี้เนาะถ้าคนส่วนใหญ่ก็เริ่มจะเข้ามาติดตามหุ้นก็คือเราก็ต้องระวังนิดนึงคือช่วงระยะเวลานี้รีบาวด์เยอะนิดรีบาวด์มาหลายวันละถ้ารีบาวด์เสร็จเราก็ต้องพยายามหาจุดออกก็คือติดตามไว้เนาะถ้าพี่คนไหนมีซอฟต์แวร์ของ Homely ละเป็นสมาชิกแล้วนะคะสามารถดูสีเหลืองเมื่อไหร่สีเหลืองมาหรือว่าเงินทุนไหลออกพี่ทุกคนก็ต้องระวังตลาดหุ้นไทยคงจะย่อลงมานะคะอันนี้คือที่พูดถึงตลาดไทยเนาะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาดูหุ้นที่พี่ทุกคนสนใจละตอนนี้เรามาดูหุ้น PTT ไว้ก่อนนะคะหุ้นตัวนี้เนาะก็มีพี่ถามถึงเยอะมากนะเห็นปะถ้าอยู่ที่นี่นะคะเขาก็คือครึ่งวงขาวแล้วถ้าวิเคราะห์หุ้นนะคะก็จะแนะนำพี่ๆทุกคนเอา MCD มาดูด้วย MCD สามารถช่วยเราดูรายใหญ่เพราะว่าจุดแต่งของ Homely นะคะก็คือเอามาติดตามรายใหญ่เล่นหุ้นนะคะแล้วที่นี่นะคะเรามาวิเคราะห์ PTT ตามที่เราดูRipping แต่งRipping Qเนาะฟังก์ชันนี้ยังเป็นRipping QQแต่ที่ดีก็คือRipping Qเขาแคบลงแล้วหมายความว่าเขาอยากจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นRipping สีแดงเลยพี่ๆทุกคนต้องมาติดตามนะถ้าคนที่ยังไม่มีเนาะแล้วถ้าคนที่มีอยู่แล้วเราต้องทำยังไงเห็นสมาชิกหลายคนก็มีอยู่หุ้นตัวนี้นะนั่นลงดูถ้าคนที่มีอยู่เราต้องทำยังไงตอนนี้คืออะไรสีน้ำเงินแล้วเงินทุนไหลเข้าไหมก็งัดไหลเข้าอยู่แล้วที่ข้างล่างก็พอมีไหลใหญ่
เลยหมายความว่าให้เราทำอะไรให้เราถือหุ้นอยู่สีน้ำเงินคือถือหุ้นแล้วเมื่อไรขายสีเหลืองคือสำยังขายเลยถ้าพี่คนไหนถ้ามีอยู่หุ้นอย่างนี้นะคะสามารถติดตามเมื่อไรถ้าเขาเกิดสีเหลืองหรือว่าเงินทุนไหลออกอันนี้ก็เป็นจุดออกของเราเลยก็คือไม่ต้องกลัวถ้าเดี๋ยวก็คือถ้าเราไม่ขายเดี๋ยวเขาลงแล้วเราจะทำยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดเยอะอยากขนาดนี้นะคะเมื่อไรถ้าเขามีสัญญาณบอกให้เราขายเราค่อยมาขายนะคะเลยหุ้นตัวนี้นะคะพี่ๆทุกคนสามารถเริ่มเข้ามาติดตามแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ซื้อเนาะเราก็ต้องเคอพยายามหาจุกจุกเข้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเคยพูดถึงนะคะหุ้นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาทะลุครึ่งแม่จำได้คืออยู่แถวๆนี้นะบอกว่าถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเขาทะลุครึ่งประมาณ30บาทได้นะคะเขาก็คือมีโอกาสจากครึ่งได้ค่อนข้างไวเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยมีแนวต้านแนวรับนะคะนะเพราะว่าที่นี่เนาะเขาแท่งสีน้ำเงินน้อยมากเลยถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะรีบเอาก็จะค่อนข้างไวเลยก็คือให้พี่ผู้ทุกคนติดตามให้ดีๆก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าหุ้นที่เขาทะลุแนวต้านแล้วที่ข้างบนไม่มีอะไรที่ทำให้ราคาคือครึ่งไม่ได้เขาครึ่งก็จะค่อนข้างไหวเลยใช้ซีดีนะคะก็จะสามารถช่วยเรารู้ได้ว่าหุ้นตัวนี้ช่องว่างที่เขาคือครึ่งนะคะเยอะหรือว่าไม่เยอะนะคะอันนี้คือ PTT เนาะ PTT ตอนนี้สัญญาณเริ่มดีขึ้นเงินทุนเข้ารายใหญ่เริ่มมาละแล้วที่นี่เนาะลิปปิ้งเริ่มแคบลงเลยถ้าพี่คนไหนถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เซอร์ไหนๆก็ยังไม่ได้เซอร์ก็รอให้เปลี่ยนเป็นลิปปิ้งสีแดงไว้ก่อนละแต่ถ้าพี่คนไหนซื้อไปแล้วสามารถถือตามแท่งสีน้ำเงินเมื่อไหร่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราทำดำสำยังขายก็พอนะคะที่นี่เนาะไม่ได้แนะนำซื้อขายนะคะพี่ๆทุกคนก็พยายามติดตามสำยังซื้อขายถ้าให้ซื้อเราก็ซื้อตามแล้วให้ขายเราก็ขายตามนะคะอันนี้คือ PTT เนาะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น PTT EP วันนี้ครึ่งเยอะเหมือนกันเรามาดูนะทีนี้ก็ทะลุครึ่งจุดเปลี่ยนนะตรงนี้เขาทะลุครึ่งจุดเปลี่ยนไม่ได้แล้วลงผ่านจุดเปลี่ยนด้วยแต่ตอนนี้เขาเป็นทะลุครึ่งจุดเปลี่ยนเงินเข้ารายใหญ่ก็มีแล้วที่นี่เนาะก็แท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินก็คือถือหุ้นเลยมีพี่หลายคนก็เลยมาถามหุ้นอย่างนี้คือเราจะต้องทำยังไงถ้ายังเป็นสีน้ำเงินเราก็ถือตามสีน้ำเงินอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้าถือเนาะถ้าเราเห็นสัญญาณอะไรปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือถือตามอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเห็นเขาเป็นลิฟวิ่งคิวบอกว่าลิฟวิ่งคิวคือขาลงไม่ใช่หรอคะถ้าลิฟวิ่งคิวก็คือขาลงเลยถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเล่นไม่แนะนำซื้อเยอะเพราะว่าที่ทางยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าอยากจะเล่นรีบาวอันนี้ก็คือเรียกว่าเล่นรีบาวเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ก็คือเรียกว่าเล่นรีบาวนะคะที่นี่เนาะเราใช้อยู่กี่ฟังก์ชันนะฟังก์ชันลิปปิ้งเขียว1ฟังก์ชันสตองซิงแนล2ฟังก์ชันแล้วอันนี้ DE 3ฟังก์ชัน MCD 4ฟังก์ชันนะคะแล้วเรามาดูDE เนาะ DE ตอนนี้ดีครึ่ง1ฟังก์ชันดีครึ่งละแล้วสตองซิงแนลอันนี้ก็ดีครึ่ง2ฟังก์ชันดีครึ่งก็พอมีรายใหญ่ก็คือ3ฟังก์ชันดีครึ่งแล้วแค่BPE ไม่ดีเลยทั้งหมด4ฟังก์ชันแต่ก็คือมี3ฟังก์ชันดีครึ่ง1ฟังก์ชันไม่ดีถ้ากรณีอย่างนี้เราสามารถเล่นรีบาวด์เล่นตามได้นะคะแต่ถ้าเล่นรีบาวด์เนาะเมื่อไหร่สีเหลืองมาแล้วต้องขายนะหรือว่าก็คือเมื่อไหร่เงินทุนไหลออกต้องขายนะถ้าไม่ขายลงตูนะคะเลยก็คือเซื้อได้ไหมหุ้นที่เซื้อได้หรือเซื้อไม่ได้เราต้องมาดูเขามีสัญญาณให้เราเซื้อไหมถ้ามีสัญญาณให้เราเซื้อเราก็เซื้อตามแต่ถ้าเซื้อตามละก็ต้องพยายามขายตามนะคะเลยถ้าหุ้นตัวนี้นะคะ PTT EP เนาะตอนนี้ก็คือลิปปิ้งยังขาลงก็คือหมายความว่าทิศทางของหุ้นตัวนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็มีพี่หลายคนบอกว่าคือถ้าเราทำตามลิปปิ้งแดงลิปปิ้งเขียวจะช้าไปไหมถ้าเราลงดูนะคะลิปปิ้งแดงลิปปิ้งเขียวอันนี้คือดูเนียวโน้มถ้าดูเนียวโน้มนะคะเขาก็จะระยะเวลาค่อนข้างยาวเรามาดูนะคะปกติถ้าเราดูเนียวโน้มเนาะคืออันนี้จุดต่ำค่ะจุดต่ำเขาทำนิวโลแล้วจุดสูงกับจุดสูงก็ยังทำนิวโลก็หมายความว่าทิศทางก็ยังเป็นขาลงอยู่
ไม่ใช่หมายความว่าแค่รีปิ้งแตงช้าอย่างเดียวนะคะรีปิ้งแตงรีปิ้งเขียวช้าแต่ก็คืออันนี้คือเทคนิคนะลองดูนะคะเทคนิคที่เราเรียนมาอันนี้ก็ยังแบ่งขาลงอยู่นะนะอันนี้จูต่ำจูต่ำก็ยังต่ำอยู่ต่ำกว่าแล้วจูสูงกับจูสูงก็ยังไม่ได้ทำนิ้วหายเลยอันนี้ก็ยังอยู่ที่ช่วงที่ทางขาลงเลยแล้วแต่ถ้าเราใช้รีปิ้งแตงนะเขาก็จะทำให้เราเห็นนิ้วโน้มจะได้ชัดเจนมากขึ้นเลยถ้าเราอยากเล่นหุ้นแบบปลอดภัยนะคะก็ต้องพยายามติดตามนิ้วโน้มถ้านิ้วโน้มยังเป็นขาลงเราก็ต้องระวังก่อนแต่ถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเราคือคิดว่าหุ้นตัวนี้รีบเอาครึ่งเยอะเราอยากจะได้บ้างถ้าอยากจะได้บ้างก็เล่นรีบเอาอันนี้เรียกว่ารีบเอานะคะอันนี้คือ PTTEP not แล้ว GC PTT GC PTT GCถ้า PTT GC เนาะหุ้นตัวนี้ก็จะเล่นง่ายกว่า2ตัวที่แล้วทำไมบอกว่าหุ้นตัวนี้เล่นง่ายกว่าเพราะว่าหุ้นตัวนี้เขาทะลุครึ่งทำแบ็คโฮลแบบชัดเจนเลยอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าทะลุครึ่งละนะทะลุครึ่งแล้วแท่งสีแดงมาก่อนนะแท่งสีแดงทะลุครึ่งทำแบ็คโฮลเงินทุนไหลเข้ารายใหญ่ก็มาเยอะกว่า2ตัวนั้นนะคะเลยถ้าเปรียบเทียบ2ตัวก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเล่นง่ายกว่าแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าก็เหมือนกันเนาะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสำยังขายไม่ว่ายังไงนะคะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็คือสำยังขายหรือว่าก็คือสีเขียวเงินทุนไหลออกก็เป็นสำยังขายนะคะตรงนี้เลยพี่ๆทุกคนลองติดตามไว้นะคะแล้วหุ้นอย่างนี้เนาะตอนนี้มีรายใหญ่เข้ามาบ้างละเลยพี่ๆทุกคนสามารถลงมาติดตามหุ้นอย่างนี้เพราะว่าหุ้นก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ของเมืองไทยนะคะถ้าเขาครึ่งใบแล้วก็คือต้องมีโอกาสกลับมาบ้างแต่เราก็ต้องดูจังหวะที่ดีๆถ้าเราอยากจะถือยาวเนาะก็ต้องถ้าถือยาวนะคะแม้แต่ว่าที่นี่เขาครึ่งมาเยอะแล้วแต่ก็คือเราเพื่ออนาคตนะคะเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเก็บหุ้นสามารถรอให้เขาเปลี่ยนที่ทางขาขึ้นก่อนเราค่อยมาแรงก็ได้นะลงกลับมาดูตอนที่หุ้นอย่างนี้ที่ลงมาเปลี่ยนเป็นรีปิ้งแตงเปลี่ยนเป็นรีปิ้งแตงเราค่อยมาซื้อไม่ต้องเป็นห่วงไม่ทันนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้สามารถลงเข้ามาติดตามละแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเหลืองขายถ้าเปลี่ยนเป็นรีปิ้งสีแดงเราสามารถซื้อเพิ่มนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้เนาะแล้วถ้าตัวทำไปก็จะเป็นหุ้นที่พี่ๆทุกคนถามในห้องละพี่ทุกคนถามในห้องก็มีเยอะอยู่นะมอนมอนมีพี่วันนี้มีคนนึงมาถามไอ้ย่าวันนี้มอนลงเยอะจังนะมาดูเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าถ้าซื้อแล้วก็ต้องพยายามถือให้เขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่อยขายนะคะเพราะว่าถ้าซื้อตามก็ต้องขายตามแล้วไม่สามารถเห็นราคาวันนี้ลงหรือว่าครึ่งเราก็อยากจะขายหุ้นพยายามอย่าไปใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาซื้อขายหุ้นนะคะก็ลงพยายามติดตามกราฟถ้ากราฟบอกว่าให้เราถือหุ้นเราก็ถือหุ้นไว้ก่อนแล้วให้เราขายเราค่อยมาขายแล้วพยายามไม่ตัดสินใจในระหว่างวันเนาะเพราะว่าพี่สองคนก็ทำในระหว่างวันนะระหว่างวันหุ้นตัวนี้มอนอครึ่งมาลงมา 2% มั้ง 2-3% ไม่ถึง 3% แล้วเรามาดูนะปัจจุบันนี้ตอนตลาดปีเขาติดครึ่งกลับมาละเลยยังไงนะคะก็แนะนำพี่ๆทุกคนรอตลาดปีเราค่อยมาดูกราฟแล้วค่อยตัดสินใจหุ้นตัวนี้จะขายหรือว่าจะถือต่อนะคะแล้วถ้าดูตามกรณีอย่างนี้เนาะถ้าเราซื้อตามแท่งแดงแล้วซื้อตามเงินเข้าก็รอให้เขามีสัมยังค่อยขายนะคะแล้วหุ้นตัวนี้ทำไมตอนนี้เขาไม่ค่อยไปอ่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะแนวต้านไปเยอะนิดนึงฟังก์ชันหุ้นตัวนี้เนาะแนวต้านอยู่แถวข้างบนก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเลยก็จะไปยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเงินรายใหญ่ก็ยังเยอะก็ยังเป็นรีบิ้งแตงก็พอมีเงินน่ะเราก็พยายามติดตามสัญญาณดูไปอีกทีนึงนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วถ้าตัวทำไปก็จะเป็นตัวไหนมีหุ้นหลายตัวเนาะ CPF นะคะ CPF อ้าว CPF ก็รีบัมครึ่งมาเยอะเหมือนกันเนาะนะคลิกเข้ามาคลิกเข้า SGNแท่งแดงสามยันเสือน้ำเงินถือหุ้นเงินทุนไหลเข้ารายใหญ่น้อยนิดนึงหุ้นอย่างนี้ถ้าอยากจะติดตามอยากจะเริ่มเล่นที่ทางขาขึ้นนะคะสามารถติดตามเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นรีบิ้งสีแดงนะคะแล้วถ้าตอนนี้ยังเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ถือตามสีน้ำเงิน
น่าจะพี่ทุกคนที่ทำในห้องเนาะส่วนมากก็คือหุ้นที่ถืออยู่แล้วถ้าหุ้นที่ถืออยู่แล้วก็ถือตามนะคะสมมุติว่าถ้ายังไม่ได้ซื้อถ้าไหนๆก็ยังไม่ได้ซื้อก็รอให้เขาเปลี่ยนเป็นลีฟิงแบงค์แล้วที่นี่นะคะก็คือที่เมื่อกี้พูดถึงละหุ้นช่วงระยะเวลานี้ก็รีบเอาขึ้นมาหลายวันละเลยพี่ทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงตอนที่เราแฮปปี้กันอยู่แล้วแต่เราก็ต้องรู้ความเสี่ยงนิดนึงนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้เนาะแล้ว PIM แปมหุ้นตัวนี้เกือบจะพูดถึงทุกวันเลยเนาะเพราะว่ามีพี่ทำถึงทุกวันนะคะตอนนี้ก็แท่งสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็ถือหุ้นถ้าวันไหนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงก็จะมีโอกาสเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเลยพี่ทุกคนต้องติดตามให้ดีๆถ้าไม่ติดตามนะคะเดี๋ยวกูตกรถจริงๆนะคะเลยเราเล่นหุ้นเราต้องการพยายามคืออ่านกราฟนิดนึงถ้าสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าคืออ่านไม่เป็นเราก็สามารถคือเรียนรู้นะคะเราต้องพยายามมีเครื่องมือที่ดีๆช่วยเราเล่นหุ้นนะคะจริงๆแล้วที่ตอนนี้นะคะและ Homely Software ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยพี่ๆทุกคนเล่นหุ้นได้ง่ายจริงๆนะคะนะเรามาดูกราฟกราฟหุ้นตัวนี้กราฟตัวนี้ก็เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมสีน้ำเงินก็ถือหุ้นไว้แล้วเงินทุนไหลเข้าแล้วก็ถือหุ้นแล้วตอนนี้รายละเอียดเริ่มมานิดหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์ลามี่ไว้ก็คือช่วงระยะเวลานี้ถ้าหุ้นตัวไหนเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งสีแดงเดี๋ยวเริ่มไปรับหุ้นถ้าหุ้นที่ตัวไหนไม่มีรายใหญ่เราก็ซื้อสัก100หุ้นแล้วไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขามีรายใหญ่มากขึ้นเราค่อยมาตามนะคะแต่ก็คือจะซื้อใครยังไงพี่ทุกคนถ้ามีเครื่องมือเนาะถ้าเป็นสมาชิกเราก็พยายามทำตามวิธีที่สอนนะคะจุดซื้อคือซื้อยังไงแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีรายใหญ่เราต้องซื้อน้อยๆนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วที่ก็ถ้าเราซื้อเข้าไปแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราซื้อแล้วก็คือจะกำไรเลยถ้าซื้อแล้วนะคะเขาครึ่งเราก็ถือตามสัญญาณถ้าไม่ครึ่งเราก็ต้องขายตามสัญญาณนะคะไม่มีอะไรบอกว่าก็คือซื้อแล้วก็จะไม่ขาดทุนอันนี้คือไม่มีอะไรบอกว่าจะ 100% เนาะเลยเราซื้อเข้าไปแล้วถ้าผิดพลาดแล้วเราก็ต้องยอมรับผิดพลาดของตัวเองก็ต้องขายนะคะแล้วอันนี้คือทิสโก้เรามาดูหุ้นตัวนี้เขาติวงสีขาวเปลี่ยนทิศทางอยู่ถ้าอยากจะทะลุครึ่งนะคะก็หมายความว่าเขาจะครึ่งต่อถ้าทะลุไม่ได้ถ้าลงผ่านนะคะก็ต้องระวังเขาจะลงผ่านแล้วถ้าพี่ทุกคนดูเนาะตอนนี้ยังเป็นแท่งสีน้ำเงินถ้ายังเป็นแท่งสีน้ำเงินก็เธอไว้เธอติดตามฟังก์ชันไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราค่อยขายก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบเนาะหุ้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างช้ากว่าตัวอื่นละนะลงมาเปรียบเทียบให้ดูเนาะเข้าที่ช้าแล้วช้าคัมพาริชันนะคะเอาหุ้นตัวนี้เปรียบเทียบกับตลาดก็ได้ละSCT ที่ข้างบนเป็น SCT ไทยแล้วที่ข้างล่างเป็นTexco ตัวนี้แล้วเรามาดูหุ้นตัวนี้เนาะเขาลงมาเร็วกว่าตลาดใช่ไหมลงเร็วกว่าตลาดตลาดครึ่งเร็วกว่าเขาเลยหมายความว่าตลาดหุ้นไทยเร็วกว่าหุ้นตัวนี้แล้วหุ้นตัวไหนเร็วกว่าตลาดไทยลองมาดูที่เมื่อกี้ให้ดู PTT GCนะอันนี้ก็จะเร็วกว่าตลาดนิดนึงนะที่นี่ลงคล้ายๆตลาดใช่ไหมแต่ตอนที่ครึ่งเราครึ่งเร็วกว่าตลาดอันนี้เรียกว่าหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดเลยถ้าเราอยากรู้หุ้นของเราแข็งเก่งกว่าตลาดหรือว่าอ่อนแอกว่าตลาดก็ลงเอามาเปรียบเทียบนิดนึงก่อนค่อยมาซื้อก็ได้อย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดถึง BAM เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้พูดถึงเยอะหุ้นเดี๋ยวเวลาก็เยอะเกินไปเนาะนะอันนี้ที่ข้างบนเป็นตลาดแล้วตอนนี้อันนี้เป็นหุ้นเรามาดูหุ้นตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วกว่าตลาดนะคะเขาครึ่งคล้ายๆตลาดแต่เขาก็คือไปเร็วกว่าตลาดนะคะเลยลองเอามาเปรียบเทียบนิดนึงค่อยมาซื้อก็ได้บีฟีหุ้นตัวนี้ยิ่งช้ากว่าตลาดนะลงมาดูที่ชาร์ตคอมเพลชั่นแล้วบีฟีนะอันนี้เดี๋ยวไม่เปรียบเทียบเยอะละนะตรงนี้ตลาดมาแล้วเขาก็ยังไม่มาแล้วตลาดหยุดลงแล้วแต่เรายังไม่หยุดลงนะคะเลยหมายความว่าหุ้นอย่างนี้อ่อนแอกว่าตลาดช้ากว่าตลาดนะคะแล้วตอนนี้เป็นแท่งแซงถ้าพี่คนไหนบอกว่าคือเอ้ยเราอย่าเล่นตามสตองซิงแนลแล้วก็เล่นตามได้นะคะเล่นแล้วเมื่อไหร่เขาเกิดสีเหลืองไม่ว่ากำไรหรือว่าขาดทุนเราก็ต้องพยายามขายตามนะครั้งนี้น่าจะขาดทุนเยอะเนาะแต่เราก็ต้องพยายามขายตามนะถ้าเราไม่ขายเอ้ยเราบอกว่าคือ
เออเขาซอฟต์แวร์ทำให้เราขาดทุนแล้วไม่ขายนะถ้าไม่ขายก็ขาดทุนยิ่งเยอะนะคะเลยก็ต้องพยายามขายตามที่เขาบอกนะคะนะส่วนคนส่วนใหญ่เขาแค่จำได้แต่ก็คือซอฟต์แวร์ทำให้เราขาดทุนแต่เขาไม่จำแถวที่เขาทำให้เขากำไรนะอันนี้ซอฟต์แวร์ทำให้เรากำไรแต่เราไม่จำเราจำไม่ได้แต่ตอนที่ทำให้เราขาดทุนนั้นเราจำแม่งๆเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงพี่คนไหนเนาะเมย์ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติเป็นของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องรู้คือทุกอย่างเขาต้องมีข้อดีกับข้อเสียไม่มีอะไรบอกว่าจะ 100% นะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น PTG PTG ตัวนี้ก็ครึ่งแท่งแล้วแท่งแดงก็คือสัญญาณเสือสีน้ำเงินถือหุ้นเหลืองขายถ้าเสือแล้วสีน้ำเงินนะสีเหลืองมาต้องขายนะนะครั้งนี้ให้เสือแต่ตอนนี้ให้ขายถ้าหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่อย่าเพิ่งซื้อเยอะจะเย็นๆไว้ก่อนนะคะเงินทุนไหลเข้าแท่งแดงถ้าอยากซื้อเหลืองมาก็ขายไม่มีรายใหญ่เราก็ซื้อน้อยๆแต่พยายามไปติดตามหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดก็จะดีกว่านะคะแต่หุ้นอย่างนี้เนาะถ้าเราอยากจะตามก็ตามฟังก์ชันตามสัญญาณไว้ก่อนนะคะTMP เนาะ TMP เฮ้ยเหมือนวันนี้เลยเวลาละ TMP พยายามอย่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะนะที่นี้ TMP ก็คือทะลุครึ่งแล้วอันนี้แท่งสีน้ำเงินก็ถือว่าไว้สีเหลืองมาก็ขายอย่าลืมนะคะพี่ๆทุกคนต้องเตือนปล่อยๆถ้าสีเหลืองมาต้องขายสีเขียวมาต้องขายตามเลยนะคะแล้วที่ข้างล่างยังไม่มีรายใหญ่เลยเสือน้อยๆเข้าน้อยๆ นะคะชายอตอนนี้มีจุดเปลี่ยนเนาะเลยถ้ามีจุดเปลี่ยนลองดูเราได้เสือหรือยังถ้าไม่ได้เสือรอทะลุครึ่งถ้าสมมติว่าเสือไปแล้วก็ถือตามแท่งสีน้ำเงินสีเหลืองมาแล้วก็ขายนะคะแล้วที่นี่เงินทองก็ไหลเข้าแต่ค่ะไม่มีรายใหญ่ถ้าไม่มีรายใหญ่เราก็เสริมน้อยๆแล้วที่ทางก็ยังบังคับลงอยู่ช่วงนี้เนาะจริงๆแล้วมีหุ้นเปลี่ยนเป็นที่ทางขาขึ้นละที่เมื่อกี้แม่เข้าไปสแกนหุ้นมีหุ้นเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงละแล้วก็มีหุ้นมากกว่า25เยอะครึ่งละเลยพี่ๆทุกคนไปซื้อหุ้นที่เขาแข็งแกร่งกว่าตลาดก่อนก็ดีนะคะSPRC ตอนนี้คือแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ารายใหญ่น้อยนิดนึงถ้ารายใหญ่น้อยเราก็เซิร์ฟน้อยถ้าเซิร์ฟตามสัญญาณได้ก็ต้องพยายามขายตามสัญญาณนะเหลืองมาก็ขายเงินทุนก็ยังไหลเข้าเลยลงติดตามไว้นะคะแล้วก็จะแนะนำพี่ๆทุกคนอีกทีนึงก็คือเราเซิร์ฟเข้าไปแล้วไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ก็จะกำไรเลยเราก็ต้องพยายามคือถือตามสัญญาณสักพักนึงก่อนนะคะอย่างเช่นที่แม่จำได้แม่งเลยหุ้นตัวนี้ที่มีพี่คนนึงเนาะเขาเซิร์ฟตามรีบิ้งสีแดงถ้าเซิร์ฟตามรีบิ้งสีแดงนะคะกรณีอย่างนี้เราก็ต้องพยายามขายตามอะไรนะขายตามรีบิ้งสีเขียวนะคะนะที่นี่เปลี่ยนเป็นรีบิ้งสีแดงเราเซิร์ฟแล้วก็ต้องพยายามขายตามรีบิ้งเขียวแล้วที่นี่ถ้าเราเซิร์ฟตรงนี้อันนี้เราก็ต้องยอมเราก็ต้องขายไปก่อนอันนี้ให้เราเซิร์ฟกลับมาแล้วพรุ่งนี้ค่อยเซิร์ฟกลับมานะคะแล้วลองดูว่าอย่างนี้อันนี้แท่งเงินทุนรายข้าวอันนี้รายใหญ่ก็มีเลยถ้าซื้อตามสัญญาณอะไรก็ต้องขายตามสัญญาณอะไรเราซื้อตามเปลี่ยนสีก็ต้องขายตามเปลี่ยนสีซื้อตามแท่งแดงเราก็ขายตามสีเหลืองนะคะอันนี้คือที่หุ้นตัวนี้เนาะก็ยังสวยอยู่ใช่ปะโอเคถ้าตัวทำไปนะก็จะเป็น SISB เนาะหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้นะคะก็เป็นสีน้ำเงินแล้วที่ข้างล่างรายใหญ่น้อยนิดนึงเงินทุนนิวโน้มก็ยังขาลงอยู่เลยถ้าหุ้นอย่างนี้ก็อยู่ที่ช่วงรีบาวเหมือนกันหุ้นช่วงนี้เนาะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ช่วงรีบาวแล้วเราลองมาดูอีกตัวนึงนะBJC BJC ที่มีพี่หลายคนติดตามคือเซิร์ฟไว้ละนะคะถ้าสมมติว่าถ้าเรานะที่นี่เขาก็เซิร์ฟที่40บาทเขาก็อยู่มาตรงนี้40บาทมาเรื่อยๆไม่ค่อยไปไหนเนาะแล้วที่นี่คือเซอร์ตามรีบิ้งแดงนะคะก็ต้องพยายามขายตามรีบิ้งเขียวแล้วที่ข้างล่างยังไม่มีรายใหญ่ถ้าไม่มีรายใหญ่เราก็เซอร์น้อยๆอย่าเพิ่งรีบนะคะเมื่อไหร่ถ้าเขามีรายใหญ่มากขึ้นละเราค่อยเซอร์เพิ่งแล้วถ้าสมมติว่าเราเซอร์เข้ามาละก็ต้องพยายามอดตามอดทนทำตามสัญญาณถือเมื่อไหร่ถ้าเขาให้เราขายเราค่อยขายนะคะแล้วที่นี่ก็มีพี่บางคนถามละไอ้อันนี้เงินทุนไหลอ่อนแล้วเราต้องทำยังไง
ถ้าเราเล่นสั้นเราคิดว่าเราอดทนไม่ไหวละเราขายไว้ก่อนก็ได้เมื่อไหร่เงินทุนไหลเข้าเราค่อยซื้อกลับมาก็ได้นะคะอันนี้ต้องดูเราอยากจะเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวเนาะแอปโซพยายามช่วยพี่ๆทุกคนดูนะคะแล้วหุ้นตัวนี้นะคะแอปโซลิปปิ้งคิวเงินทุนนะที่นี่นะที่ตรงนี้เนาะคือสีน้ำเงินให้เราถือหุ้นทะลุครึ่งด้วยเงินทุนก็ไหลเข้าก็พอมีรายใหญ่ถ้าคนที่มีอยู่เราก็พยายามติดตามไว้ก่อนเมื่อไหร่เกิดสีเหลืองละเราค่อยมาขายก็ได้นะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แอปวันก็มีพี่หลายคนถามนะวันนี้มากกว่า10ตัวเลยแล้วเวลาผ่านไปละนะถ้าหุ้นอย่างนี้ก็จะคล้ายๆที่เมื่อกี้พูดถึง BJC นะคะ1ก็คือขาวติแนวต้านทำแบ็คฮอลแล้วระยะสั้นมีสำนักขายแต่ก็คือระยะยาวก็ยังไม่มีสำนักขายก็คือลิปปิ้งก็ยังเป็นลิปปิ้งแดงถ้ายังเป็นลิปปิ้งแดงคนที่อดทนถือหุ้นได้เราก็พยายามถือตามลิปปิ้งสีแดงไว้ก่อนเมื่อไหร่ถ้าขาวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งเขียวเราค่อยมาขายอันนี้คือวิธีปัดเล่นยาวเนาะแล้วถ้าวิธีเล่นสั้นถ้าวิธีเล่นสั้นเราอดไม่ไหวละเราก็อยู่ตรงนี้ขายไว้ก่อนเราบอกว่าแทนตัวอื่นครึ่งตัวนี้ไม่ครึ่งเราเอาเงินไปเล่นตัวอื่นก่อนได้มั้ยได้ค่ะเราก็เอาไปเล่นตัวอื่นก่อนแล้วเมื่อไหร่ถ้าเกิดแท่งแดงมาอย่าเริ่มกลับมาซื้อนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้นะคะก็คือเล่นสั้นกับเล่นยาวจุกไข่ไม่เหมือนกันเนาะKCE KCE ตอนนี้ก็รีบเอาอยู่เนาะก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงก็คือรีบเอาต้องระวังก็คือลิปปิ้งเขียวยังกว้างแล้วยังไม่มีรายใหญ่คนที่มีอยู่ก็เถิดดำแท่งสีน้ำเงินเหลืองมาค่อยขายนะคะหรือว่าเงินทุนไหลออกค่อยขายนะคะPAM เมื่อกี้พูดถึงละ AOT AOT หุ้นตัวนี้ไม่แข็งแรงเลยเนาะไม่แข็งแกร่งเลยนะที่นี่เขาก็ไม่ค่อยไปไหนติชนลิปปิ้งไม่ผ่านสักทีเลยเลยพี่ๆทุกคนต้องติดตามให้ดีๆเมื่อไหร่เกิดสีเหลืองต้องขายให้ได้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาชนลิปปิ้งเขียวไม่ตายสักทีแต่เห็นไปดูตัวอื่นนะเขาส่วนมากก็ชนลิปปิ้งเขียวเครื่องใบละนะคะแล้วหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่มีรายใหญ่เลยถ้ามีพี่บางคนบอกว่าเราติดตามเซอร์พูละถ้าติดตามเซอร์พูเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนสีเหลืองเปลี่ยนสีเหลืองมาเราก็จะค่อยมาติดตามเซอร์พูนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้เนาะก็มีพี่น่ารักช่วยเราส่งกราฟในห้องละเลยถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะเข้ามาติดตามนะคะก็สามารถแอดไลน์ของแม่เข้ามาเข้าห้องไลน์สื่อสารก่อนก็ได้นะคะแล้วที่นี่เนาะเราลงมาสแกนหุ้นให้ดูอีกทีนึงคือตอนนี้มีหุ้นตัวไหนมีรายใหญ่มาบ้างละหรือว่าก็คือหุ้นตัวไหนเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงละอันนี้ซอฟต์แวร์ของเราสแกนหุ้นได้เลยเลยพี่ทุกคนเนาะถ้าสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกของเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะที่นี่เนาะหาหุ้นที่มีรายใหญ่หุ้นที่มีรายใหญ่มีตัวไหนบ้างนะ MCD มากกว่า value 25แล้ว add เข้าไปแล้วกด filter อันนี้ก็จะมีหุ้นให้เราเลยกด filter อันนี้มีหุ้นนะคะนะรีบไปอันนี้เลยนะคะเป็นหุ้นที่สักกันออกมาไม่ได้แนะนำให้ซื้อขายเนาะแค่เอามาเป็นตัวอย่างที่สอนวิธีแค่นั้นนะคะถ้าซื้อตามนี้อันนี้ต้องขายอยากคิดมานะให้ขายก็เกิดขายแต่หุ้นตัวนี้ก็คือสภาพคล่องไม่ค่อยดีถ้าสภาพคล่องไม่ดีก็พยายามไม่ไปซื้อนะคะตัวนี้ถ้ายังเป็นสีน้ำเงินก็ถือไว้ก่อนเหลืองมาเราค่อยขายนะคะตัวนี้ครึ่งแท่งแดงอีกครั้งนึงแล้วถ้าแท่งแดงอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราเมื่อวานคนที่ขายเมื่อวานวันนี้เราก็ต้องซื้อกลับมานะคะแต่หุ้นตัวนี้นะคะต้องดูนะคะดูให้ดีๆเขาชนแนวต้านนี้ไม่ได้ชนแนวต้านนี้ไม่ได้ถ้าชนได้เขาก็จะไปได้อีกไกลนิดนึงนะคะติดตามให้ดีๆนะคะตอนนี้เงินก็เริ่มเยอะขึ้นรายใหญ่ก็เริ่มมาถ้าพี่ๆทุกคนมีอยู่นะติดตามสัญญาณให้ดีๆนะคะตัวนี้ไซแม็กที่หุ้นอย่างนี้ส่วนมากพูดถึงละหุ้นตัวนี้เนาะเขาก็เกิดจุดเปลี่ยนเงินทุนก็ไหลออกอันนี้ก็ยังไม่มีก็คือสัญญาณส่วนมากก็ยังไม่ดีเลยใจเย็นๆรอดูไว้ก่อนนะคะ BIM รายใหญ่มากกว่า25ละเลยพี่คนไหนลองติดตามดูเงินทุนให้ตอนนี้ให้เราถือหุ้นเงินทุนไหลเข้าอันนี้รายใหญ่เริ่มมานะคะพี่ทุกคนสามารถติดตามดูได้เลยนะคะโอเคนะแล้วตอนนี้เนาะ
หุ้นก็จะดูถึงแค่นี้ก่อนละวันนี้ก็คือเลยเวลาเยอะเลยนะคะและพี่พี่ทุกคนนะคะสนใจอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะทดลองใช้กราฟของหอมลิชาบ้างก็สามารถคือสแกน QR code หรือว่าก็คือโทรมาหาแม่ได้นะคะแล้ววันนี้เนาะก็จะพูดถึงแค่นี้สุดท้ายก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกดไลค์และกดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ